สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญขนาด5เซนแต่นหนามากๆเลยนะครับสีทองอลามสวยงามหนามากเนื้อโลหะเป็นที่ทับกระดาษ280รวมส่งอย่างที่บอกนะครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกลักกันเลยทีเดียวนะครับมาดูครับเพื่อนๆรับเรียบร้อยขายไปแล้วนะครับมีคนถามจะซื้ออีกบอกแล้วว่าเหรียญแปลก,กและหายากแป๊บเดียวนะครับมีคนซื้อแน่นอน กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินครับแคปภาพได้เลยครับเพื่อนเพื่อนจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลายร้านกล้องถ่ายรูปและให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้เอาไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเยน็ยนๆจิบกาแฟชิลๆได้เลยนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆนสวยไหมยอ,อยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับเรื่อนอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับเรื่อน มากดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับเพื่อนๆเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นี่ขยายให้เห็นชัดยิ่งกว่ากล้องจุลทรรศน์เอาใจคนดู youtube ช่องผมนะครับแ่าอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพได้เลยครับจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะจ๊ะนี่ อย็าไงครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆนจะได้รับชมคลิปที่ผมโหลดใหม่ทุกวันแบบเรียวทมมวินาทีต่อวินาทีกันเลยทีเดียวโหลดคลิปเสร็จ9ก้าโมงเช้าได้ดู9ก้าโมงเช้าโหลดคลิปเสร็จบ่ายสได้ดูบ่ายสามโหลดเสร็จหกโมงเย็นได้ดูหกโมงเย็นโหลดเสร็จ3ามทุม่มได้ดู3ามทุม่มโหลดเสร็จตีห้ได้ดูตีห้กันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนไปก่อน้วนะครัับบบายสสดีครับไปแล้วนะครับ ช่อง u t u b e นี้จะพยายามทำคลิปให้สั้นนะครับจะได้ไม่รบกวนเวลาทำงานของเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนๆจะได้มีเวลาไปทำมาหากินนะครับแล้วก็ไปทำเงินเก็บพิเศษมีไรายได้พิเศษเพิ่มสักวันละร้อยบาทเดือนละ3 0 0 0ปีละ3 6 0 0 0จะได้มีเงินมาซื้อเหรียญสวยๆเก็บกันนะครับเพื่อนๆรับประกันว่าราคาเหรียญเนี่ยพุ่งไวกว่าที่ดินนะครับเพราะเหรียญน่ะมันมีแสนเหรียญใช่ไหมอ่า แต่จํานวนคนมี72ล้านคนเพราะฉะนั้นมันจะมีคนสะสมเหรียญได้แค่แสนคน200,000คนเท่านั้นเองไอเหรียญที่จํานวนหลักแสนหรือว่า200,000เนี่ยควรเก็บนะครับเพราะว่ามันจะมีราคาพุ่งไวกว่าที่ดินแต่เราสามารถซื้อได้ในราคาถูกกว่าที่ดินนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับชอบ